ยังไงกันบ้างคะทึ่งกันเลยใช่ไหมคะกับลีลาโยคะของคุณยายพัดวัย82ปีเรียกได้ว่าสาวๆยังอายกันเลยนะคะเราไปติดตามเส้นทางสุขภาพดีของคุณยายกันค่ะตอนแรกก็เต้นอาราบิกอยู่ตรงนี้ไม่ไหวเพราะว่าเราอายุมากแล้วแรงกดดันเราต้องกระโดดอะไรแบบนี้มันไม่ไหวมันเจ็บก็มาเล่นโยคะลูกเขาค่ะลูกเขาแม่ลองไปเล่นโยคะดูไหมไหวไหมเผื่อดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องกระโดดลวดเต้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่แน่ใจนะคะกลัวเหมือนกันอะพอครั้งแรกก็โอ้ไม่ไหวเลยน่ากลัวจะไม่ไหวแล้วมันทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยหายใจก็ไม่ทันเราจะไหวเหรอเนี่ยแบบคิดอย่างเนี้ยคงไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายเราเส้นสายเรามันยืดอยู่ค่ะมันยังไม่ได้ยืดเจ็บจะถอดใจแล้วพอนึกๆไปเอ้ยเรายังแข็งแรงอยู่ค่ะตอนนั้นเรายังแข็งแรงอยู่นะคะต้องสู้นะเพื่อตัวของเราเองอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกอะไรคิดอยู่อย่างเนี้ยค่ะก็อดทนเล่นไปเล่นมาพอนานๆเข้าเอ้ยมันดีฮะมันดีกับตัวเราตอนนี้เริ่มติดแล้ววันไหนไม่ได้มาเล่นไม่ได้เลยหงุดหงิดนี่ต้องใช้เวลานะคะพอเราเส้นสายเรายืดหน่อยเราก็ไปกับเขาได้ก็เป็นปีเหมือนกันนะคะเป็นปีเหมือนกันแต่ตอนนี้สบายเลยค่ะโล่งสบายเลยป้าเป็นคนโชคดีอยู่อย่างคือไม่มีโรคเบาหวานความดันอะไรป้าก็ไม่มีเนี่ยโยคะให้ชีวิตป้าจริงๆนะตอนนี้ป้ามีความสุขอะไปไหนมาไหนได้สบายป้าก็ภูมิใจเวลาไปไหนมาไหนคนก็ทักป้าก็ภูมิใจเดินเหินแล้วก็คล่องตัวขึ้นไงคะเนี่ยใหม่ๆนะคะหลังก็อย่างเงี้ยแล้วก็ขาก็โก่งนะคะเนี่ยเวลาขอโทษไปอย่างนี้นะคะไม่ได้หรอกเนี่ยก้มไม่ลงอ่ะก้มได้แค่นี้ค่ะก้มไม่ลงหรอกเดี๋ยวนี้สบายก้มไปเลยเส้นสายเรายืดหมดแล้วแล้วได้มันได้หลายอย่างนะคะได้สมาธิได้จิตใจด้วยเราไม่ก็ไม่ฟุ้งซ่านเราก็มีสมาธิขึ้นอย่างที่ครูก็สอนนะคะทำให้เรามีชีวิตชีวาสดชื่นขึ้นได้เด็กๆเล็กๆพวกเนี้ยกระเซาเย้าแย่ป้าได้หัวเราะได้พูดได้คุยเงี้ยสนุกสนานไปกับเขาทำให้จิตใจเราก็เบิกบานขึ้นสบายขึ้นต้องช่วยตัวเราเองให้มากๆถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเงี้ยหมอก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นอกจากสั่งยาให้เรากินกินก็ทุเลาไปแค่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่การออกกำลังกายเนี่ยได้ผลมากเลยใช่ไหมขอเชิญชวนผู้ที่สูงอายุนะคะมาเถอะถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่อะไรอยู่อย่างนี้นะคะมาเถอะมาออกกำลังกายกันเถอะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองเนี่ยลูกเขารักเรานะคะห่วงเราแต่เขาก็ต้องทำมาหากินอะใครเขาจะมานั่งเฝ้าเราใช่ไหมคะเราต้องช่วยตัวเราเองถ้าร่างกายเรายังไหวยังนั่นเราต้องช่วยให้มากของคุณยายพัดแล้วอย่ามัวแต่ทึ่งนะคะตัวเราเองก็ต้องเริ่มต้นออกกำลังกายกันแล้วนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้หรือแม้แต่คอมเมนต์รายการของเรานะคะที่ Facebook Fanpage Young Health at Heart ส่วนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ